ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ระบบการย่อยอาหารหรือดูดซึมเนี่ยจะมีปัญหาแล้วนะครับเพราะนั้นจริงๆแล้วอาหารที่ดีสำหรับผู้สูงอายุจริงๆแล้วคืออาหารจากธรรมชาติเครื่องปรุงอะไรก็ตามที่ทำลายร่างกายเราน้อยที่สุดเราก็ควรเลือกได้สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่รายการ2หมอป่วนเชฟผมหมอท็อปครับสวัสดีครับผมหมอนุครับสวัสดีครับผมเชฟซันครับวันนี้ครับเรามาในอีพิโซดพิเศษนะครับตอนพิเศษเลยสำหรับวันแม่โดยเฉพาะครับเพราะฉะนั้นแล้วอาหารที่เราทำเนี่ยต้องบอกเลยว่าสุขภาพดีสุดๆเหมาะสำหรับคุณแม่ทุกๆท่านในโลกใบนี้โอ้โหใช้คำนี้เลยคือต้องบอกว่าโคตรของสุขภาพดีถ้าเกิดท่านดูเสร็จแล้วท่านไม่ไปทำตามเนี่ยโอ้โหต้องบอกเลยว่าเสียดายแบบสุดๆนะครับขอชื่อเมนูครับเชฟครับวันนี้ทำเป็นแซลมอนย่างน้ำปลากับสลัดสมุนไพรโอ้โหภาษาอังกฤษนะครับภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษนิดนึงครับ fish sauce salmon with mint salad คือฟังดูก็แบบอ้าวก็แซลมอนย่างน้ำปลาธรรมดาแต่ต้องบอกว่าวันนี้ไม่ธรรมดาเพราะน้ำปลาที่เราใช้ครับใช่ครับต้องบอกเลยว่าเป็นน้ำปลาสำหรับนะครับคุณแม่โดยเฉพาะใช่เลยและพรีเมียมมากๆสำหรับผู้สูงอายุโดยเฉพาะนะครับเพราะว่าเป็นน้ำปลาที่แบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะทำมาเพื่อผู้ที่เริ่มมีอายุมากขึ้นและยังไม่พอครับสำหรับผู้ที่อยากจะรักษาสุขภาพหรือว่าถ้าเกิดมีภาวะที่ไตเสื่อมน้ำปลากลุ่มนี้ครับหรือน้ำปลายี่ห้อนี้นะครับครับผมพรีเมียมฟิชซอสนะครับครับผม by Squid Brand Squid Brand ขอเสียงทีครับขอเสียงที Squid Brand นะครับโอ้โหต้องบอกว่าอันนี้ดียังไงครับอาจารย์ครับต้องบอกเลยครับว่าน้ำปลาชนิดนี้นะครับน้ำปลานี้นะครับออกใหม่ล่าสุดมีเขาเรียกว่าความเค็มนะครับรสชาติเนี่ยดีมากๆเหมือนน้ำปลาปกติครับแต่ปริมาณโซเดียมนั้นน้อยมากๆเมื่อเทียบกับน้ำปลาทั่วไปแล้วนะครับคือรสชาติดีเหมือนเดิมครับแต่โซเดียมลดลงแปลว่าอะไรครับไม่ว่าความดันนะครับไม่ว่าเกี่ยวกับภาวะไตโซเดียมต่ำนะครับมีสารกาบาโฟลิกวิตามิน B12 และที่สำคัญที่สุดครับไม่มีน้ำตาลนี่คือคีย์ไม่มีน้ำตาลมันจะกลมกล่อมอ่ะอาจารย์อ้าวโถนี่มาให้ขยี้ชัดๆนะครับก็คือใช้ความหวานจากอะไรครับใช้ความหวานจากหล่อหางกล้วยอ๋อสุดยอดหล่อหางกล้วยเนี่ยดีมากๆนะครับถ้าเกิดใครที่ติดตามผมเป็นประจำเนี่ยจะรู้อยู่แล้วว่าน้ำตาลตัวหนึ่งที่ผมก็เรียกว่าสารทดแทนความหวานแล้วกันที่ผมแนะนำก็คือหล่อหางกล้วยเพราะว่า1คือรสชาติที่ดี2คือไม่กระตุ้นอินซูลินเมื่อไม่กระตุ้นอินซูลินภาวะเบาหวานของท่านจะดีขึ้นภาวะการเผาผลาญไขมันของท่านจะดีขึ้นภาวะความดันไขมันในเลือดสูงจะดีขึ้นเพราะนั้นนี่ถ้ารักอยากรักษาสุขภาพผมแนะนำจริงครับครับแล้วไม่ต้องรอให้เป็นโรคหรือว่าไม่ต้องรอสูงอายุนะครับคุณแม่ทุกท่านก็สามารถใช้เขาเรียกว่าใช้น้ำปลาในการปรุงรสได้นะครับเพราะว่า1คือไม่ขาดเรื่องความอร่อยสองคือดีต่อสุขภาพนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เขาเรียกว่าดีต่อสุขภาพไปเรื่อยๆเรื่อยๆก็จะทำให้อายุยืนเนาะซื้อได้ที่ไหนอาจารย์ท็อปโอ้โหนี่ครับขึ้นมาจากข้างล่างนี้เลยนะครับซื้อได้นะครับไม่ว่าจะเป็นช้อปปี้ Lazada นะครับถ้าเกิดใครขี้เกียจกดนู่นนี่นะครับยิงไปที่ QR code ตรงนี้นะครับยิงไปที่ QR code นะครับก็สามารถที่จะแบบเข้าไปได้เลยนะครับหรือว่าเข้าไปที่นะครับ Squid Brand Official Shop ได้เลยนะครับก็แต่คลิปนี้มีแนะนำให้ดูให้จบใช่ไหมอาจารย์โอ้โหนี่บอกเลยนะครับคลิปนี้ต้องดูให้จบเพราะว่านะครับท้ายคลิปนะครับมีการแจกรางวัลใช่ครับโอ้โหจริงจาก Squid Brand นะครับขอ Squid Brand อีกทีครับ Squid Brand โอเคครับสุดยอดครับผมโอเคครับโอเคครับขออนุญาตลงจอดไปที่เมนูกันบ้างครับวันนี้วันนี้เราแซลมอนย่างว่าต้องมีแซลมอนใช่ไหมอาจารย์ครับผมครับผมวันนี้ก็มีตัวสลัดสมุนไพรก็เป็นสะระแหน่นะอาจารย์สะระแหน่มีหอมแดงหอมแดงแล้วก็ตัวพริกชี้ฟ้ากระตุ้นนิดนึงกระตุ้นนะกระตุ้นระบบขับผ่านนิดนึงนะครับปรุงรสก็แค่ตัวพริกซอสแล้วก็ตัวเลมอนแค่โอเคครับครับผมโอเคครับลุยกันเลยครับเชฟครับคราวนี้ผมขอใส่เกลือนิดนึงครับผมที่ตัวหนังเขาไม่งั้นทอดแล้วเดี๋ยวจะกระเด็นอ๋อนิดนึงคือการใส่เกลือตรงนี้เนี่ยคีย์คือให้เขาดูดน้ำออกจากหนังหรือเปล่าครับใช่ครับโอ้ยความรู้ผมนี่แน่นสุดๆนะดูมีองค์ดูมีองค์นะครับคือจริงๆคือตัวเกลือพวกนี้เวลาเราเอาลงไปทอดจริงๆเนี่ยเราไม่ค่อยได้ลดเกลือหรอกเพราะว่าเขาละลายไปกับพวกไม่ว่าจะเป็นเนยหรือว่าเป็นน้ำมันอะไรนะน้ำมันแต่ว่าตรงนี้ดึงตัวน้ำออกครับ
โอเคนี่อะไรครับเชฟน้ำมันมะกอกป่ะครับใช่ตัวนี้โอลิฟออยล์ครับ extra virgin นะครับบางคนถามว่าเฮ้ย extra virgin เนี่ยโดนความร้อนรุนแรงไม่ได้ใช่ไหมต้องบอกงี้ฮะว่าจริงๆแล้ว extra virgin เนี่ยความร้อนที่แนะนำก็ประมาณ180องศาครับซึ่งที่เราทอดเนี่ยมันก็ประมาณนี้ไม่ได้แรงมากแล้วเพราะนั้นก็คือโอเคเราทอดไฟกลางก็พอครับไม่ต้องแต่ถ้าเกิดแบบไก่หนังกรอบที่แบบน้ำมันท่วมแล้วใช้โอลิฟออยล์ทอดนี้ไม่ได้ลงให้มีเสียงครับพอแล้วนี่นะครับกระเด็นน้อยลงนะครับจากปกติเนี่ยถ้าเราไม่ใส่เกลือเนี่ยจะกระเด็นประมาณสัก10เซนนะครับผมอันนี้กระเด็น5เซนโอเคอยู่สังเกตเรามือเฮ้ยไม่กระเด็นเท่าไหร่เนาะได้ครับอยู่ที่ปลาด้วยครับถ้ามีเวลามากเราก็ผึ่งในตะแกรงเอาปลาวางในตะแกรงครับแล้วก็ใส่ตู้เย็นไว้เปิดไม่ต้องไปรับเขานะครับนี่ครับเป็นไงดูโปรเฟสชั่นนอลมั้ยครับเดี๋ยวนะครับผมจะเล่าตรงไหนครับไม่รู้เหมือนกันนะเวลาจัดท้ายนี่แหละเวลาถือแล้วมันโอ้ดูดีเป็นที่เราต้องเอามือกดลงไปครับอย่างนี้ถ่ายเป็นช่วงสั้นๆนะกดน้ำมันกระเด็นโอเคครับระหว่างนี้เราก็มาเตรียมตัวสลัดเราเลยครับหอมใช้ตัวพริกชี้ฟ้าเดี๋ยวนี้เราไม่เผ็ดมากครับผมจะเอาเมล็ดเขาออกโอเคแล้วก็หอมแดงครับผมหอมแดงแล้วก็ซอยเป็นเส้นเหมือนกันโอเคเป็นที่หนึ่งที่ซ่อนอยู่หอมแล้วเริ่มหอมแล้วนี่อย่างเงี้ยเราแค่ขยับมันจะไม่ติดแล้วอ๋อนี่ก็คือเทคนิคหนึ่งนะครับใช่ครับเทคนิคที่เราไม่ต้องการให้หนังปลาแซลมอนติดแต่ว่าเราอย่าไปเขี่ยมันเพราะเดี๋ยวปลามันแตกใช่ไหมเราก็เขย่าแค่นี้เองก็ไม่ติดแล้วใช่ครับสังเกตเวลาทอดไปนะครับจะเห็นสีขาวขึ้นมานะครับตรงนี้ดูดีครับเพราะเราใส่เนยแล้วแฟตเยอะไปเดี๋ยวเราค่อยเติมกลับทีหลังได้ครับมีน้ำมันปลามาผสมกับน้ำมันมะกอกอาจารย์กลิ่นหอมสุดยอดสุดยอดน้ำปลาลงก่อนเลยครับนี่เราใส่ได้พอสมควรเลยนะครับเพราะว่าลดโซเดียมลงไปปริมาณเยอะก็ไม่ควรเลยครับเนยครับแล้วเนยโหอันนี้เหม็นมีใครแบบอยากช่วยผมเลยครับไม่เอากระเด็นหิวมะนาวครับขาดไม่ได้ครับเมนูนี้ตรงนี้ตอนที่ทำเราปิดไฟป่ะครับปิดไฟไปแล้วครับนี่คือคีย์เลยนะครับไม่ใช่ว่าท่านเปิดเตาแก๊สอยู่แล้วก็สาดมันไหม้นะครับแห้งแล้วครับเราปิดไฟก่อนแล้วก็ใช้ความร้อนนี่น้ำมันที่เราตากไว้ครับโอ้เติมลงไปครับโอ้ง่ายง่ายก็เหมือนเวลาต้มสปาเกตตี้เราต้องเก็บน้ำสปาเกตตี้ไว้อืมอันนี้ก็เก็บน้ำมันไว้ทำเพื่อความซีโร่เมสโปรเฟชชั่นนอลซีโร่เมสใช้ทุกอย่างตีมอีกเราตีมนะครับผมเฮ้ยโอ้โหสุดยอดสุดยอดเหลือเชื่อนะครับการที่น้ำปลากับเลมอนนี่มันไปด้วยกันนะฮะโอ้โหโอ้โหดูปลอนะฮะดูแบบโอเคอ่ะได้ผมได้ทำงานแล้วอารมณ์เหมือนทำงานนะครับทำงานมะนาวโซดาเลยนะฟองทำงานนิดนึงครับทำอะไรครับเด็ดจ้ะครับเด็ดครับเด็ดครับอาจารย์ถ้าเป็นวายคอสแซลมอนนี่อะไรสูงนะโอเมก้าโอเมก้า3สูงครับครับผมคือจริงปลาแซลมอนเนี่ยเป็นปลาที่มีโอเมก้า3สูงอยู่แล้วครับวายคอสแซลมอนก็คือเป็นปลาแซลมอนจากธรรมชาติใช่คำนี้เป็นปลาแซลมอนจากธรรมชาติคือเป็นปลาที่แบบไม่ได้เลี้ยงอ่ะเอางี้แล้วกันกลุ่มพวกนี้จะมีโอเมก้า3สูงกว่านะครับคือถ้าเลือกได้เราก็เลือกครับแต่ถ้าเลือกไม่ได้ก็ไม่ต้องเครียดไปครับผมนะครับคือชีวิตเราก็อย่าไปทำให้มันยากมากนะเห็นน้ำปลาตัวนี้นี่เขาบอกว่าถึงจะลดโซเดียมไปเนี่ยแต่รสชาติเหมือนน้ำปลาปกติผมขอลองชิมแบบน้ำปลาเลยไหมฮะได้เลยหรือเปล่าแม่มาขอชิมหน่อยเอาไปครึ่งขวดเลยครับสองหยดพอครับสองหยดไม่เหมือนปกติเลยนะผมว่ามันก็ไม่ได้แบบบางทีน้ำปลาที่แบบลดโซเดียมลงไปอ่ะมันจะแบบรสชาติไม่ได้อร่อยแต่อันนี้ก็โอเคเหมือนปกติเลยนะครับก็พริกชี้ฟ้ากับหอมแดงที่เราซอยไว้นะครับโอเคนะครับสะระแหน่ครับผมก็ดีมากๆเลยครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสมุนไพรนะครับที่ได้วิตามินเอ่ยได้ทั้งเรื่องเกี่ยวกับสารต้านอนุมูลอิสระต่างๆครับครับอาจารย์ดีไซน์อาจารย์หรือยังเดี๋ยวอันนี้เราต้องผสมอะไรไหมครับเดี๋ยวเราเอาน้ำ dressing มาคลุกแค่นี้เองคลุกแค่นี้เองครับผมเพราะปลาเราเนี่ยเราก็เอาลงแบบนี้จะได้แบบใช่ครับความเป็น tasty นะได้มีความเค็มขึ้นมานิดนึงนี่ครับผม
ใช้ทุกเรียกว่าอะไรนะไม่เหลือครับกระทะแทบจะแบบต่อไปใช่นี่ก็ขายแค่กินกระทะลงไปแล้วครับแล้วนอกนั้นก็ใช้หมดแล้วครับโอเคไฮไลท์ครับอาจารย์ท็อปจะชอบจัดจานครับให้อาจารย์ท็อปจัดจานด้วยครับผมเหลือให้อาจารย์เยอะๆอาจารย์ได้มีออปชั่นชอบแล้วชอบดอกไม้มากนี่ครับเอาแล้วฮะผมเสร็จแล้วครับโอเคครับอันนี้ใช้มือได้ไหมครับเนี่ยปกติเมื่อกี้ช้อนใช้ช้อนใช้ช้อนดีกว่านะฮะจะดูมีชาติกุลกว่ามือเนี่ยสดตลอดรุนแรงไปนะจังของผมครับปลาแซลมอนในป่าละเมาะครับครับผมแน่นสุดๆนะครับไม่ใช่ทอดน้ำปลาเหรอครับไปในป่าละเมาะแล้วเหรอครับคือทอดน้ำปลาแล้วครับตีมวันนี้ตีมน้ำปลานะครับก็แต่ว่ามันเหมือนบุกป่านะฮะผู้สูงอายุควรจะเลือกทานแบบไหนบ้างนะครับแล้วก็ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ระบบการย่อยอาหารหรือดูดซึมเนี่ยจะมีปัญหาแล้วนะครับก็จริงๆนี้ฮะเรามักจะเข้าใจกันว่าพอเราเริ่มมีอายุเนี่ยสิ่งที่สำคัญคือเราไปซื้ออาหารเสริมหรือว่าวิตามินนู่นนี่เสริมแต่ผมบอกฮะอันนั้นเนี่ยก็ตามชื่อครับอาหารเสริมหมายความว่าอะไรเสริมเมื่อท่านทานไม่พอครับเพราะนั้นจริงๆแล้วอาหารที่ดีสำหรับผู้สูงอายุจริงๆแล้วคืออาหารจากธรรมชาติก็คืออาหารหลักคืออาหารหลักอาหารจากธรรมชาติหมายความว่าอะไรหมายความว่าปลาก็เป็นปลาไก่ก็เป็นไก่หมูก็เป็นหมูจะต้องไม่ผ่านกระบวนการต่างๆเช่นแบบเอามาทำเป็นของที่แบบบดหรือว่าเอาอะไรที่แบบผสมนุ่นผสมเยอะแยะคือแนะนำว่าถ้าเป็นปลาก็ปลาแซลมอนถ้าเป็นไก่อาจจะเป็นไก่ย่างอาจจะเป็นอะไรอย่างนี้ได้และเครื่องผสมส่วนผสมก็เป็นอาหารจากธรรมชาติเป็นผักต่างๆที่มีแป้งต่ำและสิ่งที่สำคัญก็คือเรื่องของการที่เครื่องปรุงต่างๆที่เราเลือกเครื่องปรุงอะไรก็ตามที่ทำลายร่างกายเราน้อยที่สุดเราก็ควรเลือกได้ใช่ไหมครับเช่นน้ำปลาที่มีโซเดียมต่ำอย่างเงี้ยถ้าเราเลือกได้เราพอที่สามารถที่จะแอฟฟอร์ดหรือซื้อหามาได้เนี่ยก็แนะนำต้องมีหอมมีพริกนะใช่โอ้โหกระเด็นกันมีดอกไม้มาด้วยอร่อยมากสุดยอดอร่อยครับอร่อยแล้วมีความเปรี้ยวความเปรี้ยวของเลมอนเราปรุงแค่น้ำปลาดีๆกับมะนาวเนี่ยมันก็คือจบแล้วครับโอเคครับก็สำหรับวันนี้นะครับสำหรับอาหารที่ยอดเยี่ยมจริงนะครับที่จะทำให้คนที่ท่านรักทานนะครับก็สำหรับคุณแม่สำหรับคุณแม่สำหรับผู้สูงอายุสำหรับคนรักษาสุขภาพนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับสำหรับลูกหลานที่ดูรายการนี้ครับก็ทำให้คุณแม่ทานครับสุดท้ายยอดเยี่ยมมากๆนะครับถือว่าเป็นรายการที่ยอดเยี่ยมมากๆนะฮะชมชมรายการตัวเองเลยนะฮะยิ่งทำยิ่งรู้สึกฟินกับรายการตัวเองว่ามันดีอย่างนี้วะเนี่ยโอเคครับโอเคครับวันนี้ก็สองหมอโปรเชฟขออนุญาตลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ